มาต่อกันที่ข่าวของสาวน้ำตาลพิจักขณากันบ้างค่ะที่เข้าวงการมาได้สักพักแล้วนะคะแต่ก็ยังดังสู้นางเอกรุ่นเดียวกันไม่ได้แถมงานโฆษณาและงานอีเวนต์ก็ยังไม่ค่อยมีอีกด้วยไปถามสาวน้ำตาลกันดีกว่าค่ะว่าน้อยอกน้อยใจบ้างไหมเข้าวงการมาได้2ปีกว่าแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวฟันจอบน้ำตาลพิจักขณาแต่ดูเหมือนว่ากระแสจะยังไม่เปรี้ยงสักเท่าไหร่สาวน้ำตาลเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาอยู่หลายชิ้นจนมีผู้ใหญ่เห็นแววเรียกให้มาแคสละครในบทนางเอกประกบคู่กับพระเอกหนุ่มตลอดกาลอย่างหนุ่มเคนธีรเดชถึงจะดันให้เล่นกับพระเอกรุ่นใหญ่แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จทะลุเป้าค่ะเพราะสาวน้ำตาลกลับไม่ได้เป็นที่พูดถึงเท่าที่ควรต่อมาค่ะน้ำตาลก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพระเอกหนุ่มเคนภูมิจนกลายเป็นกระแสคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงแต่ก็ยังไม่วายค่ะมีคนจับตามองว่าสาวน้ำตาลดังไม่เท่ากับนางเอกคนอื่นในรุ่นเดียวกันถึงแม้จะถูกผลักดันให้ประกบกับพระเอกระดับซุปตา มาโดยตลอดก็ตามเป็นถึงนางเอกแต่เจอข่าวเมาส์แรงแบบนี้สาวน้ำตาลจะว่ายังไงบ้างคะเนี่ยโอ้ยไม่น้อยใจเลยค่ะไม่น้อยใจเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่ก็ต้องปล่อยให้ผู้จัดการเป็นคนจัดการไปค่ะในเรื่องนี้ค่ะเลี่ยนไหมคะแบบถูกเปรียบเทียบกับดารารุ่นเดียวกันว่าเออเขาโฆษณาเยอะกว่าก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าตามว่าเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันมีช่วงนึงที่โฆษณาของเราออกไปเยอะมากแล้วก็มันยังอยู่ในสัญญามันยังไม่สามารถทำอะไรได้บางตัวมันก็ไม่ได้ออนแอร์ที่ไทยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างตัวล่าสุดก็เพิ่งไปบินไปถ่ายที่อินเดียมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูกันบางตัวที่เป็นสินค้าของไทยก็จะได้เห็นกันอะไรเงี้ยมั่นใจมีงานโฆษณาแน่นไม่แพ้ใครแถมยังได้ออนแอร์ถึงต่างประเทศแต่ทำไมถึงไม่เปรี้ยงติดลมบนกับเขาสักทีล่ะคะน้ำตาลถึงไม่ดังแต่ถ้ามีงานเข้ามาตลอดก็ไม่เห็นจำเป็นต้องแคร์คนอื่นนี่คะ